การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยสำนักงานเกษตรอำเภอชุมตะบงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอชุมตะบงเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอชุมตะบงยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงแพะการบริหารจัดการฟาร์มอีกทั้งการต่อรองเรื่องราคากับพ่อค้าคนกลางจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งและบริหารงานในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรโดยมีนายจิรศักดิ์ไหวดีเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มซึ่งสมาชิกแรกเริ่มมีจำนวน7รายและปัจจุบันมีจำนวน10รายตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลปางสวรรค์อำเภอชุมตะบงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้การเลี้ยงแพะจำหน่ายเนื้อการจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะรวมถึงผลพลอยได้จากการเลี้ยงแพะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และต่อมาได้ดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภอชุมตะบงเพื่อเป็นช่องทางในการรับการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาทิเช่นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะการทำฟาร์มปลอดโรครวมถึงองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะและผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงแพะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้แก่สบู่น้ำนมแพะนมแพะพาสเจอร์ไรซ์โลชั่นน้ำนมแพะและปุ๋ยมูลแพะการส่งเสริมการเกษตรตามระบบการส่งเสริมการเกษตร T&V System การถ่ายทอดความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอชุมตะบงมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวิชาการและการบริหารจัดการกลุ่มตามกระบวนการส่งเสริมการเกษตรรวมทั้งการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรการเยี่ยมเยียนสำนักงานเกษตรอำเภอชุมตะบงมีการติดตามเยี่ยมเยียนโครงการเน้นหนักและโครงการตามงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่มปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกับเกษตรกรให้สำเร็จรุ่งเรืองต่อไปการสนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอชุมตะบงได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการของกลุ่มในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประจำปี2566เพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนากลุ่มตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนการนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอชุมตะบงมีการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งการส่งประกวดวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามารู้จักและการสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่การจัดการข้อมูลสำนักงานเกษตรอำเภอชุมตะบงนำข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์และรวบรวมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศและแผนพัฒนาธุรกิจชุมชน